วันนี้ครับคุณผู้ชมซันจะให้พวกเราทั้ง3ท่านซ่อนแอบโดยซันจะเป็นคนหาใครที่รอดพ้นสายตาของซันได้นานที่สุดและเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายเขาจะได้รับเงินรางวัลไปทั้งหมด 100,000 บาทมันน่าจะไม่มาหาในห้องหรอกว่าเราจะต้องเปลี่ยนที่แล้วครับทางที่นี่คือบล็อกของซันนะครับมีคุณผู้ชมบางท่านคอมเมนต์มาพี่ซันเมื่อไหร่ทำชาเลนจ์เงินแสนชาเลนจ์เงินแสนอยู่ไหนลืมเงินแสนมาหรือเปล่านั่นเองครับคุณผู้ชมวันนี้ซันเลยจะหยิบชาเลนจ์เงินแสนเข้ามาทำอีกรอบหนึ่งสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อกครับร่วมกับสกายเป็นครอบครัวเดียวกับซันเราจะก้าวเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งที่สุดบนยูทูบพอพูดถึงชาเลนจ์เงินแสนครับซันอาจจะไม่ได้ทำคนเดียวไม่ได้มาคนเดียวก่อนอื่นครับคุณผู้ชมขอเชิญช่วยเลือกทิกซองก่อนหนึ่งครับคุณผู้ชมขอเชิญผู้แข่งขันทั้ง3ท่านมาเลยครับมาแล้ววันนี้เขาจะออกมายังไงเอาเป็นว่ามีคุยคนหนึ่งแล้วกันโอเคคุยมาขอเชิญคุยครับเข้ามาครับคุยมาเย้พ่อเฮ้ยพ่อแบบเสียงหลงด้วยพ่อโอเคคุยพ่อครับคุยถือกล้องให้ซันก่อนแต่วันนี้คุยคือผู้แข่งขันนะขอบคุณครับเยี่ยมซึ่งวันนี้อุ้ยซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมไปเรื่องราวการซึ่งวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะทำชาเลนจ์ชิงเงินแสนซันจะให้ผู้แข่งขันคุยหยอเจ้าต้องถามก่อนเคยซ่อนแอบไหมเคยซันไม่เคยบ้างนะแต่ยังซ่อนแอบเนี่ยนะเคยไหมเคยเคยไหมเจ้าคุยเคยไหมครับตอบดังๆเอ้ยคุยเคยไหมครับตอบดังๆตอบไม่ตันชื่นใจตอบมาตอบมาตอบมาเฮ้ยเยี่ยมครับวันนี้คอนเทนต์ของเราจะเกี่ยวกับการเล่นซ่อนแอบสมัยเด็กเรามีสกิลอยู่แล้ววันนี้ครับผู้ชมสนใจพวกเราทั้ง3ท่านซ่อนแอบภายในเวลา24ชั่วโมงโดยซันจะเป็นคนหาใครที่รอดพ้นสายตาของซันได้นานที่สุดและเหลือรอดเป็นคนสุดท้ายเขาจะได้รับเงินรางวัลไปทั้งหมด 100,000 บาทโยคำอะไรคำอะไรคำให้เขาจะได้รับหนึ่งสองสามข่าวจะได้รับร้องแรงว่างสักเพลงซึ่งเงิน 100,000 บาทครับคุณผู้ชมครับวันนี้จะไม่ใช่ของซันอีกต่อไปแต่มันจะเป็นของกลุ่ยเจ้าและหยอเท่านั้นกฎกติกาครับคุณผู้ชมครับผู้แข่งขันจะต้องซ่อนภายในบริเวณบ้านของซันเท่านั้นถ้าออกจากบ้านของซันจะเป็นอันแพ้ไปโดยปริยายเราเข้าใจกฎแล้วใช่ไหมครับภายในเวลา24ชั่วโมงทำไม่เต็มที่คุยคุณเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจครับเยี่ยมคุณได้อยู่เรทสูงเข้ามาเยี่ยมโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวซันจะเริ่มรับ1ถึง100หลังจากนั้นซันจะหาทั้ง3ท่านนี้โอเคพร้อมอุ๊ยอะไรใครทำแรงอ่ะ อะไรอ่ะเริ่มได้1 2 3 4แอบเราเลือกที่จะแอบในบ้านดีกว่าเพราะว่าในบ้านเนี่ยมันมีหลายห้องเดี๋ยวเรามาเลือกห้องกันอีกทีว่าเราจะอยู่ห้องไหนนะครับไปว่าเราเนี่ยชี้ห้องครัวดีกว่าเพราะว่ามันก็จะไม่ค่อยมีที่แอบเยอะมากเพราะเมื่อกี้ใครไม่รู้เข้าห้องที่สั่นไปที่นี่แหละมันน่าจะเหมาะเราทำดีกว่าว่าที่ตรงนี้นะครับน่าจะปลอดภัยที่สุดนะแต่ว่ายังไม่รู้นะว่าจะซ่อนตรงไหนเราต้องไปหากันดูก่อนนะครับผมว่าตรงนั้นน่าจะปลอดภัยที่สุดแต่ผมไม่ดีกว่าตรงนี้แหละน่าจะปลอดภัยที่สุดละเพราะว่ามีกำบังขี่เยอะอยู่มันน่าจะหาไม่เจอแน่นอนเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างจะมืดอยู่95 96 97 98 99 100เริ่มหาแล้วนะผมว่าแอบใต้เตียงดีกว่าเพราะว่ามันน่าจะไม่มาหาในห้องหรอกเพราะว่าที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดในห้องมันก็มีห้องน้ำด้วย
แล้วก็มีแอร์เย็นๆเราไม่ต้องแอบแบบร้อนๆโอเควันนี้เข้ามาอยู่ใต้เตียงแล้วครับเริ่มหายแล้วครับพี่สันตะโกนเริ่มได้แล้วเราอยู่ที่นี่แหละโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันอยู่ในบ้านของซันแล้วนะครับเดี๋ยวซันคิดว่าเราจะเริ่มหาในบ้านก่อนโดยไล่ไปทีละห้องละห้องละห้องตั้งแต่ห้องของเซนซันคิดว่าเพื่อนๆของซันไม่น่าจะเข้าไปในห้องของป๋ากับมะซันนะครับเขาน่าจะเกรงใจป๋ากับมะซันพอสมควรข้างนอกมีที่แอบเยอะครับแต่ว่ามันค่อนข้างร้อนพวกขันน่าจะเข้ามาแอบในนี้เริ่มจากห้องเซนก่อนไปอยู่ไหนวะฮะเปิดไฟก่อนมีใครเบียงไหนอยู่ไหนไม่มีใครครับคุณผู้ชมห้องน้ำอยู่ไหนไม่มีใครเฮ้ยไม่เจออยู่ไหนกันวะคุณผู้ชมได้ยินปะเสมือนได้ยินอะไรใครทำอะไรตกอะไรบางอย่างในห้องของซันน่าจะนะเร็วตอนนี้ผมย้ายมาแอบในห้องน้ำเพราะว่าผมคิดว่าใต้เตียงเนี่ยมันยังไม่ปลอดภัยเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้โอ้ซวยมากทำไมถูกพื้นตกมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้ผมต้องกระวนกระวายอยู่ตอนนี้กลัวมันจะหาเจอมากเลยทำไงดีวะเย็นออกไปทันไหมเนี่ยห้องซันยอจะเจ้าคุยไหนออกมานะใต้เตียงลองตู้ดิอยู่ไหนได้ยินเสียงผู้ชมครับซันคิดว่าต้องมีใครสักคนหนึ่งอยู่ในห้องน้ำของซันและแอบซันอยู่ได้ยินหรือเปล่าไม่รู้ออกไปตอนนี้เจอแน่นอนโลกมากตอนนี้เอาไงดีวะโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ซันกำลังจะเข้าไปที่ห้องครัวนะครับซันไม่ทราบเหมือนกันว่าใครอยู่ในนี้แต่น่าจะมีด้วยไปไหนวะนี่ไงไอ้นี่เนี่ยคนนั้นที่ทำหล่นโอเคเอ้าก็อยู่นี่นี่วะหรือว่าฉันหูฝาดไปแล้วโอ้ยโอ้ยเมื่อกี้นะครับมีใครทำอะไรตกไม่รู้นะครับข้างบนเนี่ยผมได้ยินเสียงอยู่เมื่อกี้แต่ไม่รู้ว่าคืออะไรใครทำก็ไม่รู้เฮ้ยหุยนี่เนาะเกือบโดนแล้วทุกคนน้ำตกหาที่แอบไปครับมึงไปแอบที่อื่นเลยไม่ต้องไปแอบกับกูเลยนะที่ไหนดีอ่ะที่อื่นเลยไปที่อื่นเลยเบาเบาเดี๋ยวก็โดนกันหมดหรอกโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้จันหาทั่วทุกห้องแล้วครับไม่ว่าจะเป็นห้องของเซนห้องน้ำมูเซนห้องของซันห้องน้ำซันตู้ใต้เตียงรวมถึงห้องครัวครับไม่มีเลยอ่ะนั่นแสดงว่าเหลืออีกสถานที่หนึ่งนั่นคือข้างนอกครับคุณผู้ชมครับซันคิดว่าเราต้องลงไปหาข้างนอกแต่มันค่อนข้างร้อนซันไม่คิดว่าพวกขันจะกล้าที่จะไปแอบตรงนั้นคือมันลำบากเข้าใจปะอ
เดินไปแล้วครับอุ้ยพี่แค่จะไปหาน้ำเย็นกินไม่รู้มันอยู่ข้างบนยุ่งอยู่ข้างล่างเดือดไปแล้วผมว่าเราจะต้องเปลี่ยนที่แล้วครับเราจะไม่ยอมเป็นเป้านิ่งแน่นอนแต่เราจะอดเงินแสนนะครับผมว่าเราไปห้องเก็บของดีกว่าครับให้มันได้ให้จะปลอดภัยตรงนี้เป็นที่ที่ดีนะไม่รู้พี่เจ้าย้ายเอาไปทำไมแต่ที่ทองตรงนี้ที่ทองคืออะไรวะนี่แหละปลอดภัยแน่นอนบางอย่างแล้วสันเองก่อนไอ้เจ้าโอ้จบแล้วเจ้าใจดีวันนี้โอ้ยวะพอแล้วมึงชวนเงินแสนกูแล้ววันนี้สวยแล้วพี่เจ้าโดนจับได้แล้วพี่เจ้าอดได้เงินแสนแล้วผมจะโดนมั้ยเนี่ยสถานที่หนึ่งที่มันค่อนข้างที่จะไม่สันไม่ค่อยมานะครับถ้าเกิดว่าพวกเขาคือถ้าสันคิดแทนพวกเขาน่าจะมาแอบตรงนี้แต่ว่าไม่มีอ่ะเอตรงนู้นหรือเปล่ายออยู่ไหนออกมาด้วยคุยมีอาของสันเขากำลังทำงานอยู่ครับคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าผู้ขังขันมาอยู่แถวนี้อาอาและนานาของซันน่าจะบอกซันนะครับแต่อาอาของนานาซันนี้ใส่หัวน่าจะไม่ได้มีน่าจะไม่มีใครมาคุยเยอะคุยเยอะที่ไหนคือหาจนทั่วแล้วครับคุณผู้ชมโอ้ตรงนู้นอีกอันนึงโอ้นี่ท่านมีใดมีการเปิดกุญแจไว้ด้วยโค้ยอย่าไม่มีอ่ะโอเคผมกลับมาซ่อนที่ใต้เตียงเหมือนเดิมแล้วครับเพราะว่าตะกี้เกือบโดนแล้วผมก็กลัวมันจะเจอแล้วที่จริงๆตรงเนี้ยมันมาหาใต้เตียงรอบนึงแล้วมันก็เห็นว่าผมไม่อยู่ใต้เตียงคิดว่าคงมันไม่คงมาหาซ้ำหรอกคิดว่าตรงนี้เราจะปลอดภัยสุดแล้วตอนเนี้ยเงินแสนจะต้องเป็นของผมครับซันคิดว่าผู้ต้องขังน่าจะแอบกันเก่งเกินไปแล้วซันจะเปลี่ยนกลยุทธ์ใหม่นะครับเดี๋ยวซันจะนั่งเล่นเกมเพย์4อยู่ตรงนี้เป็นเวลา1ชั่วโมงรอให้พวกเขาตายใจแล้วพวกเขาก็คิดว่าแบบเฮ้ยตกลงเขายังเล่นอยู่หรือเปล่าแล้วเขาก็จะออกมาจากรังพวกเขาแล้วเขาจะมาหาซันเองเล่นเกมซันมันเล่นเกมอยู่ป่ะผมว่าเราอยู่ตรงนี้ไม่ได้แล้วไม่งั้นถ้ามันคุมลงมามองมันจะเห็นเราทันทีเราต้องเปลี่ยนที่แอบออกไปแอบข้างนอกดีกว่าจังหวะนี้มันกำลังเล่นเกมอยู่น่าจะไม่สังเกตว่ามันนานไปแล้วไม่รู้เขาเลิกเล่นกันยังนานมากหลายชั่วโมงเนี่ยว่าไปดูบนบ้านดีกว่าWe'll be right back.
ฮ้ยคุยไอ้ยาเฮ้ยเขี้ยเฮ้ยพอไม่ต้องวิ่งไม่ต้องวิ่งละเจอแล้วโอเคกล้องไหมผมโอ้โหเอ้ยใครคนสุดท้ายผมดิบังเลยบังได้ไงก็เมื่อกี้ยังไม่เห็นผมเลยไม่ทันไปหน้าประตูเลยตกลงใครคนสุดท้ายกันแน่อู้แล้วคุยอ่ะผมอยู่หน้าประตูพี่ชายยังไม่เรียกชื่อผมเมื่อกี้เลยเออว่ะเออหยอต้องพูดตรงๆว่าสันเห็นหยอคนแรกแล้วคุยเป็นคนสุดท้ายใช่สันรับรู้ว่าคุยอยู่คนสุดท้ายงั้นแสดงว่าคุยชนะอืมเป็นไรวะหยอแหมเย้บายประกาศผลรางวัลกันดีกว่าเจ้าประกาศผลรางวัลแล้วโอเคคุณผู้ชมครับตอนนี้ผลประกาศรางวัลผู้ชนะออกมาแล้วครับผู้ที่ได้ผ่านเข้ารอบและผู้ที่รอดไปจากสายตาของซันเป็นคนสุดท้ายคุยครับคุณได้ไปต่อครับและของรางวัลที่ซันมอบให้ที่ซันสัญญาว่าจะให้เขานั่นคือเงิน 100,000 บาทอยู่ในมือของซันคุยครับเอ้ยยอเอ้ยยออุ้ยรับทำไมอ่ะขอบคุณครับครับคุยวันนี้เล่นสองครั้งก็ได้เลยอะไรก็ได้อะไรก็ได้โอเคคุณผู้ชมครับงานวันนี้หวังว่าครอบครัวนพงศ์จะมีความสุขนะครับร่วมกับสกายเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจะกล้าเป็นครอบครัวที่แข็งแกร่งจะไปเยอะแยะและร่วมกันคอมเมนต์แบบสร้างสรรค์เชื่อว่าครูจะมือให้นายยุคใหม่คนไทยแบบสร้างสรรค์แล้วเราจะกันบล็อกหน้าหวังว่าวันนี้นะคุณผู้ชมมีความสุขยอพูดอะไรกับคุณผู้ชมหน่อยคุยเอาคุยก่อนดีกว่าหนึ่งสองสามได้เงินเสียเยี่ยมยอโอเคคุณเจ้าบ้านลาแล้วเราเจอกันครับคุณผู้ชม